เนื่องในปีมหามงคล2558กระผมขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้ร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างปณิธานความดีปีมหามงคลบำเพ็ญคุณงามความดี60ล้านชิ้น60ล้านคนถวายแด่ร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยทั้งสองพระองค์เป็นพลังของแผ่นดินขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความร่มเย็นเป็นสุขพี่น้องประชาชนชาวไทยลูกหลานเยาวชนครูอาจารย์มีความรู้รักสามัคคีใต้ร่มพระบารมีปณิธานความดีปีมหามงคลทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา